ก็สวัสดีนะครับคลิปนี้จะเป็นการใช้เป็นจดบันทึกความจำดีกว่าการลืมนะครับก็วันนี้เข้าไปเซตระบบบัญชีนะครับที่ศูนย์อาหารบ้านตะเกียงดาวคือภายในเขาจะทำหลายอย่างมากเข้าไปในโซนจัดการเกี่ยวกับของประดับยนต์นะครับก็มีเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ของบัญชีอีก6ตัวเป็น7ตัวไม่รวมโน้ตบุ๊กนะครับไปทำเน็ตเวิร์กใหม่หมดปรินเตอร์3ตัวแชร์นั้นด้วยเรียบร้อยก็เป็นลูกเครื่องลูกจะเป็นวินโดว์10ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวินโดว์ XP กับ7 64บิตผมก็ดูแล้วแหละปัญหานี้วันข้างหน้ามีแน่นอนเนื่องจากว่าในการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์กนะครับคือจริงๆอ่ะ Express อ่ะโปรแกรม Express นะครับโปรแกรมทำบัญชีมันจะต้องติดตั้งไว้ที่ตัวแม่ตัวเดียวแล้วก็ Windows ก็ควรเป็น Windows Server นะครับแล้วเครื่องลูกก็ Map Drive เข้าไปใช้งานอันนี้ผมเห็นก๊อปกันไปวางที่เครื่องลูกแล้วอินสตอลติดตั้งกันใหม่ตัวนู้นคีย์ทีตัวนี้คีย์ทีตัวปรินเตอร์ก็เหมือนกันนะครับเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ไปเลยติดตั้งไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องลูกนี้ไม่ต้องมีฮาร์ดดิสก์หรอกไม่งั้นมันโหลดไลน์เล่นกันเต็มไปหมดดูปกติร้านเกมนะครับเห็นมีคอม20-30ตัวงั้นก็เหอะเราใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวนะครับแล้วก็จำลอง Windows พอเวลาทุกคนเข้ามาเล่นเปิดคอมเล่นเกมปุ๊บเข้าเน็ตโหลดเกมติดตั้งเป็นปกติก็เรียกจากโปรแมททั้งหมดถึงเวลาหมดชั่วโมงก็ตัดกลับทุกอย่างก็ย้อนกลับมาเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่นั้นเองกันพวกเรียกอะไรหมาน้ำจับมาจับลิขสิทธิ์เกมกันระบบเน็ตเวิร์กแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับคือตั้งไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวฮาร์ดดิสก์2ลูกเบิ้ลเป็นเรทไปเบิ้ลรอบฮาร์ดดิสก์นะครับตรงนี้ก็ถือเป็นใครผีมือมันส่วนเครื่องลูกก็มาเรียกใช้งานบัญชี Express ได้นะครับเวลาจะสั่งปริ้นก็ Add Device Print เอาแล้วแต่นะครับว่าจะใช้ระบบปฏิบัติการแบบไหนตอนนี้ Windows 10ก็มีให้เลือกเยอะแยะนะครับผมเคยทำคลิปอธิบายไปทีแล้วว่าความแตกต่างระหว่างตัว Home ตัว Pro ตัว Enterprise จะต่างกันยังไงก็คงไม่ค่อยรับทำระบบอีกนะครับถ้าไม่นั่นกันจริงๆสำหรับต่อไปคือต้องกู้เว็บตัวเองคืนมาก็เดี๋ยวผมจะดูซอฟต์แวร์นะครับชื่อว่า Discuss ละกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพวก WordPress อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกอ่ะมันติด SEO ติดอะไรต้นๆเนี่ยของเราก็ไม่ต้องการอะไรแบบนั้นนะครับเราเอาชัวร์ดีกว่าเอาไว้สื่อสารกันในกลุ่มทำเว็บไว้ไปแพร่เป็นบางอย่างนะครับเว็บที่แล้วก็อย่างนี้ทุกท่านรู้กันอยู่นะครับไอที่แขกปากีมันเจาะไปก็แซงมันเถอะช่วงนั้นยุคนั้นนั่งก็ค่าเช่าแพงมากด้วยและบวกกับยูเซอร์ที่เข้ามาเยอะมากเลย
ยุคนั้นยุคไฮไฟกำลังดังเราก็ตามกำลังของเราดีกว่านะครับถ้ากู้คืนมาก็ไม่มีไอเดียทำอะไรด้วยเดี๋ยวคืนนี้จะโหลดดิสคัทมาปัดแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ว่างเดี๋ยวก็ลงพอดียังไม่ได้เข้าเลยเข้าบ้านออกมาเดินดูอะไรสักหน่อยเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จก็ค่อยเข้านะครับจดบันทึกไว้กันลืมนะครับโอเคครับ